อาการแรกที่มานะครับก็จะมีตั้งแต่อาการปวดตำแหน่งที่ปวดเนี่ยคนไข้มักจะบอกได้ไม่ชัดเจนนะครับบางทีอาจจะมีลักษณะปวดร้าวๆเช่นบางคนบอกว่ามีปวดคอร้าวไปที่บ่านะครับหรือว่าบางคนบอกว่ามีปวดขึ้นมาที่ศีรษะนะครับคือตำแหน่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องอาการรักษาเนี่ยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องลดอาการคนไข้ก่อนนะครับเหมือนที่คุณยงบอกเนี่ยถ้ามาเจอหมอปุ๊บนะครับเจอหมอกระดูกปุ๊บเนี่ย